มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศสังคมช่วยลูกจ้างในจ้างประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา 50% นางสาวรัตดาแซ่ลีผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ในฐานะของรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือว่านายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิ์ที่ได้รับแล้วก็ข้อปฏิบัตินะคะรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน90วันลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานหรือว่าสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนลูกจ้างดาวน์โหลดแล้วก็กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มมสปส2-01/7บน www.sso.go.thนายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือว่าเลิกจ้างแต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วันค่ะเยียวยา 50% นะคะช่วยลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างส่งแบบแล้วก็หนังสือรับรองไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ในที่ตั้งของสถานที่ทำงานส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทำการนะคะแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างแล้วก็หนังสือรับรองการหยุดงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นสอบถามได้ที่สายด่วนนะคะ1506กด1ตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายทศพลกฤติวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเช็คความพร้อมให้บริการการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกันตนณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพิมลราชถนนบ้านกล้วยไซน้อยตำบลพิมลราชอำเภอบัวทองจังหวัดนนทบุรีเช็คความพร้อมก่อนเปิดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันที่25เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ